ะของในตู้เย็นล้นตู้เย็นหรือในตู้เย็นไม่มีอะไรทานไหมคะแต่ในช่วงยุคโควิดนะคะจะเจอภาพว่าเราควรไม่มีใครขายของเนาะเราก็ซื้อมาตุนไว้วันนี้พี่ตุ่นถึงอยากจะแชร์ประสบการณ์ค่ะว่าคนที่ชอบทำอาหารหรือไม่ชอบทำอาหารมาลองเก็บตู้เย็นกินประโยชน์ที่ได้นะคะมันก็จะมีในแง่เศรษฐกิจอะพบเลยพี่ตุ่นที่สุดกับตัวเองมันประหยัดทางด้านเศรษฐกิจเห็นผลชัดต่อมาเราได้ทำอาหารอร่อยถูกปากแล้วค่ะมีผลทางด้านสุขภาพแล้วก็ความพึงพอใจในรสชาติอาหารชอบแบบไหนกินแบบนั้นที่สำคัญพี่ตุ่นอยากจะมาแชร์ลิงหรือแนะนำเทคนิคที่ว่าเราจะทำอาหารแบบไหนที่ไม่ใช่แม่ครัวหน้ามันนะคะก็เดี๋ยวท่านไหนสนใจหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็น Human Book นะคะก็มายืมหนังสือพี่ตุ่นได้ค่ะพี่ตุ่นจะรออยู่บนชั้นนะคะเรามาแชร์ลิงก์กันค่ะ